โอเคเตรียมพร้อมจะลงไปข้างล่างแล้วครับเราหลังแน่นแล้วคันที่ลวดนี้หน่อยมันนะครับพุ่มมันพุ่มลงเมื่อกี้มันดีโอ้โหเดี๋ยวปรับโหมดกล้องนะครับรู้สึกไหนดูดิขอดูหน่อยดิรีวิวมีวงแบตมีจำกัดเดี๋ยวมันดีพุ่มลงเมื่อกี้กูเลยไงกูเลยก็ต้องสไลด์เข้าโอเคได้แล้วครับพร้อมครับต่อครับใช่นะยาเขานี่กำลังลงจากภูทับเบิกครับโอ้ยความเร็วค่อนข้างเยอะต้องระวังเลยเป็นทางปูนเนี่ยฮะต้องระวังนะระวังเบรกทางยอดนะก็เดี๋ยวขี่ไปเรื่อยไม่รู้จะหมดทางปูนเมื่อไหร่ตรงไปเลยครับตามทางจนสุดทางปูนทางเมื่อกี้ต้องบันทึกไว้แม่งมันดีอันนี้บันทึกตลอดฟื้ไม่แบบปากไว้ต้องมาอีกอย่างไรลงอย่างนั้นอะแม่งมันใช่แต่ไม่รู้เมื่อกี้กล้องมันพับนิดหน่อยตรงครับตรงน้ำนี้เลยพอมาถึงบ้านพี่บ้านเมฆเนี่ยลงเลยครับก็จะมีเส้นทางบอกถึงขาดจริงๆก็คือเป็นถนนที่ชาวบ้านเขาใช้กันก็คือคนต่างถิ่นลงนี่อันตรายมากครับเพราะเป็นทางลูกรังตลอดทางครับประมาณ10กิโลแต่เนี้ยเรามาขี่เพื่อมาลุยเส้นทางนี้โดยเฉพาะเลยฮะเดี๋ยวบนเลยป้ายเนี่ยก็จะเป็นทางกินครับล้วนๆช้าหน่อยนะครับพี่เปียตรงนี้ช้าหน่อยครับผมไม่มีกาดครับเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยแค่วิวข้างหน้าก็โอ้โหไม่ก็ทำมาแค่นิดเดียวค่อนข้างจะชันนะฮะแต่เป็นลาดยางไอ้ลาดคอนกรีตถ้ามีที่พัก
พักเบรกก่อนเด้อนะฮะก็คือถ้าเราขี่ยาวมากถ้ามีจุดพักเบรกก็ต้องพักนิดนึงให้เบรกมันเย็นฮะทางบูนเจอป้ายที่เริ่มเห็นแล้วเป็นทางเขาจะมีระยะหลังนะอย่าเริ่มลงข้างทางหลังแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับครับวิวสวยมากครับก็คือรถยนต์รถเก๋งรถกระบะต่างถิ่นห้ามใช้นะเส้นนี้ครับเพราะชันมากครับผมขี่จักรยานลงเนี่ยยังรู้สึกว่ามันชันฮะแล้วก็ต้องระวังมากๆครับเด็กนี่ก็คือช้าลงหน่อยฮะครับเพื่อความปลอดภัยครับเนี่ยพอหมดทางคอนกรีตก็หลังจากนี้จะเป็นทางทางดินครับอันนี้ต้องพักเบรกนิดนึงก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเบรกมันเฟดเลยเดี๋ยวเราใช้เบรกเยอะ